ครับผมวันนี้ก็จะมาใส่เป็นลองอาร์มแคสในรายผู้ป่วยบาดเจ็บบริเวณ DIUJ นะครับบริเวณนี้เพราะฉะนั้นจะใส่ในท่าหงายมือนะครับเป็นลองอาร์มแคสก็จะเริ่มพันวิวกันมันบางๆเราก็จะเสริมหน่อยนะเสริมวิวนี่จะใส่เป็นเฝือกปูนนะครับเก็บขอบนะเหมือนเดิมเราก็จะพันใช้3ม้วนนะฮะประมาณนั้นนะลองอาร์มแคสมาพันเก็บจากโคนแขนไปหาปลายก็ได้หรือจากปลายมาหาโคนแขนก็ได้แล้วแต่จะมีบางส่วนก็ยังบางอยู่นี่ผมจะเสริมเอาเศษเปลือกเสริมไปบริเวณนี้ยังบางๆอยู่ไว้วางกระแทกอาจจะทำให้เปลือกแตกได้ผมจะเสริมพันเสริมอีกหน่อยวันนี้ก็สิ้นสุดการใส่เฝือกลองอาร์มแคสในราย DIUJ Injury ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ